แต่ว่าอเมริกาเองนั้นพวกเขาก็มีความกังวลอย่างยิ่งนะครับหากว่าอิหร่านเนี่ยมีการกระโดดร่วมวงสงครามครั้งนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือกลุ่มนักรบฮิซบอลเลาะห์นะครับที่ถูกมองว่ามันเป็นเหมือนตัวแทนของอิหร่านกลุ่มนักรบตรงนี้นะครับก็มีคลังขีปนาวุธจำนวนมหาศาลหากว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับอิสราเอลนะครับแบบเต็มรูปแบบเมื่อไหร่นะครับมันจะทำให้สงครามครั้งนี้กลายเป็นสงครามใหญ่อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลแล้วก็ที่ฉนวนกาซาครับซึ่งตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวที่กำลังบ่งบอกนะครับว่าอิสราเอลนั้นกำลังทำการลุกภาคพื้นดินในฉนวนกาซาแต่ว่าการลุกภาคพื้นดินดังกล่าวนั้นไม่ได้หมายความว่านี่คือการเปิดฉากเรื่องของสงครามใหญ่แต่ว่าการบุกครั้งนี้นะครับมันเป็นเหมือนปฐมบทเพื่อเป็นการปูทางสำหรับการลุกครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นการลุกภาคพื้นดินครั้งนี้นะครับจะยังไม่ได้มีการใช้กองกำลังใหญ่เช่นรถถังรถยานเกราะแต่ว่าการสร้างปฐมบทในครั้งนี้ก็คือการไปปูทางครับก่อนที่จะให้รถถังเนี่ยเข้าไปรถยานเกราะเข้าไปเพราะฉะนั้นการลุกคืบภาคพื้นดินครั้งนี้นะครับอิสราเอลก็จะมีการส่งเรื่องของรถไถนะครับเพื่อต้องการก็ไปปูทางก่อนไปไถพวกวัสดุอะไรก็ตามแต่ครับที่มันมากีดขวางทางพวกเขาก็ต้องการเคลียร์เส้นทางแล้วก็มีการส่งรถถังนะครับจำนวนน้อยมากเข้าไปคุ้มกันสิ่งที่มันตามมาก็คือว่ากลุ่มนักรบฮามาสเนี่ยนะครับได้มีการใช้เรื่องของจรวดต่อต้านรถถังทำการยิงรถไถของทหารช่างนะครับอิสราเอลเนี่ยต้องพังไปถึง2คันแล้วก็ยิงรถถังของอิสราเอลพังไป1คันการสร้างปฐมบทของการลุกครั้งใหญ่นั้นมันก็เป็นความประสงค์นะครับของอิสราเอลเพราะว่าในความเป็นจริงก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยเขาต้องการที่จะลุกคืบใหญ่แต่อเมริกานะครับได้มีการเข้ามาเบรกไว้ก่อนคืออเมริกาเขาก็ยังมีเหตุผลว่าขอให้อเมริกานั้นมีความพร้อมมากกว่านี้ครับคืออเมริกาเนี่ยเขารู้ว่าในปัจจุบันนี้ครับเขาต้องมาต่อกรกับกลุ่มนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งมันก็เป็นตัวแทนของอิหร่านโดยตรงอเมริกาต้องการที่จะส่งยุทโธปกรณ์หรือแม้แต่กำลังพลนะครับให้เพียบพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่อิสราเอลนะครับและส่วนหนึ่งการประวิงเวลาแบบนี้มาเนี่ยครับก็เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลนั้นยังคงให้ความสำคัญแก่เรื่องของตัวประกันครับซึ่งเป็นชาวอิสราเอลเองหรือแม้แต่ชาวต่างชาติแล้วก็ยังรวมถึงการปูทางให้แก่ผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ครับต้องมีการละถิ่นฐานจากทางเหนือลงมาทางใต้การกระทำของอเมริกาครั้งนี้นะครับเขาก็ต้องการให้โลกเนี่ยมองว่าอิสราเอลนั้นก็ต้องการขยายเวลานะครับเรื่องของหลักมนุษยธรรมแล้วก็ในเชิงของการทูตครับและถ้าหากว่ามันมีการลุกใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือมันต้องมีความพร้อมทุกอย่างครับก็คือในด้านของการป้องกันที่มาจากอเมริกาก็จะใช้กองกำลังของสหรัฐยุทธปกรณ์ของสหรัฐแล้วก็ในแง่ของเชิงการทูตครับที่ต้องการบ่งบอกว่าอิสราเอลนั้นยังไม่ได้บูมบามนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของตัวประกันไหนจะขึ้นผู้อพยพอีกครับต้องการให้โลกเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ว่าการลุกคืบฉนวนกาซานั้นมันจะต้องมีความพร้อมที่มากกว่านี้ครับเราจึงเรียกว่านี่คือการลุกคืบภาคพื้นดินแบบจำกัดวงคือไม่ได้มีการขยายเป็นวงกว้างขึ้นไปซึ่งการลุกคืบจากฝั่งของอิสราเอลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นครับในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าในช่วงเวลานั้นครับมันจะมีเรื่องของรถถังแล้วก็กองรังฐานราบนะครับบุกเข้าไปด้วยแต่ว่ามันเป็นกองรังเล็กๆแต่ท่านผู้ชมครับการบุกดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับรายงานว่าฝั่งฮามาสนะครับมีการต่อต้านเนี่ยอย่างหนักมากเลยครับอิสราเอลเนี่ยมีการบุกเข้าไปเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ครับพวกเขาก็มีการถาโถมเข้ามาแล้วก็เข้ามาต่อต้านทุกวิถีทางนะครับโดยที่ไม่ให้ฝั่งของอิสราเอลนะครับมีการแทรกซึมเข้าไปอิสราเอลก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะไปฝาดล้างนะครับกลุ่มฮามาสเนี่ยอย่างเต็มกื่นแล้วครับเพราะว่าอเมริกานั้นได้มีการออกโรงเตือนมาแล้วแต่อิสราเอลจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่อเมริกาเนี่ยนะครับก็ต้องการจะบอกว่าเขาก็อยากจะเตรียมความพร้อมให้มันมากกว่านี้แต่หากว่าอิสราเอลอยากจะบุกอเมริกาก็ไม่ขอห้ามนะครับเพียงแต่ว่าขอให้อิสราเอลเนี่ยตัดสินใจกันเอาเองว่าจะเอากันอย่างไร
แต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับการตัดสินใจของอิสราเอลนั้นก็ต้องชะลอตัวออกมานอกจากนี้นะครับมันก็มีนายทหารระดับอาวุโสนะครับที่มีประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นนายพลระดับ3ดาวนะครับที่มาจากหน่วยประการพิเศษหน่วยงานนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกานะครับที่เคยมีประสบการณ์โชคโชนเกี่ยวกับการสู้รบในเขตของตะวันออกกลางนายพล3ดาวเหล่านี้นะครับก็ได้มีการเดินทางมายังประเทศอิสราเอลการมาครั้งนี้อเมริกาเขาไม่ได้ต้องการจะบ่งบอกว่าแต่อเมริกาต้องการจะสื่อว่าการมาสำหรับนายทหาร3ดาวในลักษณะเช่นนี้นะครับก็เพื่อเป็นการมาให้คำชี้แนะให้คำปรึกษาก่อนที่อิสราเอลนั้นจะมีการบุกรุกคืบภาคพื้นดินอย่างเต็มรูปแบบครับนายพล3ดาวคนนี้ครับก็มีชื่อว่าพลโทเจมส์กรินครับเคยเป็นหัวหน้ากองกำลังปฏิบัติการพิเศษของหน่วยงานนาวิกโยธินก็มีส่วนร่วมครับในการเข้ามาปราบปรามกลุ่มไอซิสในประเทศอิรักซึ่งแน่นอนนะครับเขามีประสบการณ์ในการลบโดยเฉพาะที่เมืองมูซูก็ถือว่ามันเป็นปฏิบัติการการลบในเมืองที่มีความยากลำบากครับเพราะฉะนั้นนายพล3ดาวรายนี้ครับจึงได้มีการเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์การลบของอเมริกานะครับในสมรภูมิดังกล่าวคืออเมริกานะครับนอกเหนือจากการมาช่วยเหลือพันธมิตรอย่างอิสราเอลนะครับอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าพวกเขาต้องการมาปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาด้วยครับโดยเฉพาะในเขตของตะวันออกกลางจงอย่าลืมนะครับว่าอเมริกาเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องของบ่อน้ำมันในซีเรียแล้วก็มีฐานปฏิบัติการในประเทศอิรักเพราะฉะนั้นครับการมาของอเมริกาครั้งนี้อย่างที่กล่าวว่าก็จะต้องมีการเข้ามาปกป้องพันธมิตรอย่างอิสราเอลด้วยแล้วก็ต้องการมาปกป้องตนเองด้วยครับมันก็เลยมีกระแสข่าวในช่วงเมื่อวานนี้ครับที่บอกว่าอเมริกานั้นได้มีการส่งระบบทาร์สซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยอากาศขั้นสูงตัวสูงสุดแล้วครับที่มีการเข้ามาติดตั้งบนภาคพื้นดินเนี่ยนะฮะเพื่อมารับมือภัยคุกคามที่มาจากอิหร่านโดยตรงนั่นก็คือพวกขีปนาวุธประเภทบอลิสติกมิไซล์ครับแล้วก็อาศัยความสามารถของเรดาร์ที่มีพลังสูงนะครับของระบบทาร์สไข่เนี่ยทำการสแกนตรวจจับเป้าหมายในรูปแบบต่างๆแล้วก็เพื่อบูรณาการนะครับไปยังระบบป้องกันภัยแบบอื่นๆที่สามารถเข้าไปสกัดกั้นเป้าหมายที่มองว่ามันเป็นภัยคุกคามได้ครับคือการมาของอเมริกาครั้งนี้แน่นอนนะครับมันก็ต้องลากกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในภูมิภาคตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นผู้เล่นเช่นเดียวกันแต่ว่าอเมริกาเองนั้นพวกเขาก็มีความกังวลอย่างยิ่งนะครับหากว่าอิหร่านเนี่ยมีการกระโดดร่วมวงสงครามครั้งนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือกลุ่มนักรบฮิซบัลเลาะห์นะครับที่ถูกมองว่ามันเป็นเหมือนตัวแทนของอิหร่านกลุ่มนักรบตรงนี้นะครับก็มีคลังขีปนาวุธจำนวนมหาศาลหากว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับอิสราเอลนะครับแบบเต็มรูปแบบเมื่อไหร่นะครับมันจะทำให้สงครามครั้งนี้กลายเป็นสงครามใหญ่อย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ